วันนี้หลายคนเตรียมเดินทางกลับภูมิลำเนากันนะคะแต่ว่าถ้าระหว่างเดินทางเกิดอาการง่วงอยากจะพักนะคะหายห่วงค่ะเพราะว่าวันนี้ดีดีแนะนำที่พักของตำรวจทางหลวงค่ะมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันที่สำคัญฟรีด้วยมาแล้วคุณผู้ชมขาดีดีพามาอยู่ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบ้านป่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข11กิโลเมตรที่235ตำบลบ้านป่าอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะนี่เป็นจุดที่มีบริการที่พักของตำรวจทางหลวงที่จัดไว้สำหรับบริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยค่ะโดยเขามีการเปิดห้องเข้าไปนะก็พบว่ามีเตียงจัดไว้2เตียงคุณผู้ชมนี่เลยนะเตียง2เตียงแบบนี้ค่ะสภาพห้องก็สะอาดสะอ้านสะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมีแอร์มีบริการ Wi-Fi น้ำดื่มกาแฟแล้วก็มีห้องน้ำในห้องพักอีกด้วยนะคะไม่ต่างจากโรงแรมเลยอะค่ะเราไปเจอดาบตำรวจสมเกียรติวิชาราชนะคะเป็นผู้บังคับหมู่ตำรวจทางหลวงนะประจำอยู่ที่หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบ้านป่าสถานีตำรวจทางหลวง3กองกำกับการ5กองบังคับการตำรวจทางหลวงให้ข้อมูลนะคะว่าที่พักของตำรวจกรมทางหลวงเนี่ยเป็นสถานที่ที่พักผ่อนคลายเหนื่อยให้กับพี่น้องประชาชนระหว่างการเดินทางไกลข้ามจังหวัดในช่วงเทศกาลปีใหม่ขณะนี้นะคะก็มีการจองห้องพักเข้ามาเต็มทุกวันเลยแต่ถ้ามีประชาชนมาเยอะๆอะค่ะเขาก็จะมีเต็นท์เสริมให้กางพักผ่อนบริเวณด้านหน้าห้องได้ด้วยนะคะโดยก็จะมีตำรวจนะคะคอยทำความสะอาดเปลี่ยนผ้าปูที่นอนหมอนให้ทุกวันหลังจากประชาชนออกจากห้องพักไปแล้วทางนี้ผู้ที่สนใจนะคะเข้าไปพักคุณผู้ชมที่หน่วยบริการประชาชนสามารถจองที่พักได้เลยนะคะที่เว็บไซต์ booking.hwpdth.com เว็บของตำรวจทางหลวงนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเลือกในแผนที่ได้เลยนะคะ205แห่งทั่วประเทศคุณผู้ชมมี200กว่าแห่งทั่วประเทศเลยนะหรืออยากจะ walk in เข้าไปก็ได้นะคะถ้าภายในวันนั้นไม่มีคนจองก็เช่าใช้บริการห้องพักได้เลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆของตำรวจทางหลวงนะคะที่อยากจะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงระหว่างการเดินทางเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จ้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ